ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังชายซ้ำรายการพุทธศาสนาตามภูมิภาคทบทวนเรื่องผู้ที่ยังไม่มีศีลห้าผู้นั้นไม่ใช่ชาวพุทธเมื่อวันอังคารที่23กรกฎาคม2567ณบวรสันติอโศกดำเนินรายการโดยกมณะลานศิลป์วชิโรร่วมดำเนินรายการโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชและสิกขมาศสัจจิกตาตั้งเผ่าได้ณบัดนี้ขอน้อมคารวะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งครับมัสการมันเตซาบซึ้งสิริเตโชมัสการครับมัสการพันเตและสมณะทุกรูปครับเจริญธรรมสิกขาสัจจิกตาตั้งเผ่าและสิกขาทุกรูปเจริญธรรมสำนึกดีผู้ชมบุญนิยมทีวีทุกท่านวันนี้รายการพุทธศาสนาตามภูมิจัดที่บวรสันติอโศกตรงกับวันอังคารที่23กรกฎาคม2567แรม3ค่ำเดือน8ปีมะโรงวันนี้นะเราก็มาทบทวนเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องเริ่มต้นเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วก็เป็นจะเรียกว่าพื้นฐานด้วยเบื้องต้นด้วยเป็นท่ามกลางด้วยจนทั้งบั้นปลายด้วยที่เรามาปฏิบัติธรรมก็จะต้องมีขั้นตอนนี้ไปทุกขั้นตอนสิ่งนั้นก็คือผู้ปฏิบัติจะต้องมีศีลไปตลอดจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสวันนี้เราก็จะมาศึกษาทบทวนในเรื่องของศีลโดยเฉพาะเบื้องต้นศีล5เรื่องของศีลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้เนี่ยคิดว่าชาวพุทธยังอีกไม่น้อยที่ยังไม่เห็นความสำคัญของศีลศีลมีความสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมที่จะได้ผลและลดละกิเลสได้ผลจริงๆนะจึงก็เริ่มจากศีลแต่ทุกวันนี้เนี่ยน้อยนักยังมีไม่มากเท่าไหร่ที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าใจและรู้ถึงอนิสงส์ของศีลเนี่ยที่พระเจ้าได้ตรัสสอนไว้เนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติรักษาศีลได้จนกระทั่งเกิดผลจริงๆเนี่ยยังมีไม่มากเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปทบทวนฟังแล้วก็ดูคลิปที่พ่อครูได้แสดงทำไว้ในเรื่องศีลเนี่ยก็อยากจะนำข้อความบางตอนเนี่ยจากหนังสือคู่มือปฏิบัติธรรมคั้นออกมาจากศีลฉบับปรับปรุงใหม่อันนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่9นะกุมภาพันธ์2566เป็นครั้งที่9แล้วเล่มแรกเลยนะพิมพ์เนี่ยนะจัดพิมพ์เมื่อปี2515นะที่เริ่มต้นพิมพ์เล่มนี้เล่มแรก2515ข้อความบางตอนในหนังสือเล่มนี้นะพ่อครูได้เขียนไว้ว่าศาสนาพุทธจึงเสื่อมโทรมลงเพราะพุทธศาสนิกชนไม่รู้จักศีลเป็นเหตุใหญ่ที่สุดแต่ก้าวข้ามไปเรียนสมาธิโน่นยิ่งไปกว่านั้นไปหลงเรียนเอาตัวปัญญาอย่างละเอียดสูงสุดโน่นเลยความงามในเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายจึงไม่มีพุทธศาสนาจึงล้มเหลวอันนี้ก็เป็นความตอนหนึ่งในหนังสือคู่มือปฏิบัติธรรมคั้นออกมาจากศีลเล่มนี้โชว์นิดหนึ่งนะเพื่อให้สนใจจะได้ไปลองหามาอ่านนี่นะเป็นเล่มที่ควรจะต้องศึกษาและจะเข้าใจในว่าในเรื่องของศีลว่ามีความสำคัญอย่างไรอ้าวสำหรับวันนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของศีล
และก็เป็นประโยคคำพูดที่พ่อครูได้พูดไว้ในคลิปที่เราจะได้ดูต่อไปเนี้ยผู้ที่ยังไม่มีศีล5ผู้นั้นไม่ใช่ชาวพุทธเป็นอย่างไรเรามารับชมพร้อมกันได้เลยวันนี้เราก็พยายามอธิบายขยายความว่าโสดาบันนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างโดยเอาศีลเป็นเครื่องชี้เช่นศีล5เป็นเครื่องชี้ขั้นต้นเรียกว่าโสดาบันศีล5นี่ครบในตัวในโลกนี้พุทธเจ้าท่านแบ่งไว้เปิดคลิปผิดอันนี้มันน่าจะเป็นคลิปที่3แล้วมั้งเนี่ยเขียนเขียนตัวเลขไว้เขียนไว้อยู่นะหรือว่าเรียงลำดับผิดหรือเปล่าหัวข้อมันก็คือผู้ที่ยังไม่มีศีล5ผู้นั้นไม่ใช่ชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธตอนนี้ครับผมก่อนศาสนาพุทธจะเกิดมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วก็นำแก่นนำกระพี้นำเปลือกนำสะเก็ดนำต้นดอกใบที่เป็นของแท้นะต้นดอกใบเนี่ยอันนี้เป็นธรรมะที่ต้องแยกตอนอย่างสำคัญเนี่ยพอเริ่มต้นที่จะเป็นศาสนาพุทธนั่นคือศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นด้วยศีลศาสนาพุทธไม่เริ่มต้นด้วยศีลไม่ใช่ศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นพุทธนั้นต้องนับที่ศีลเริ่มต้นมีศีล5หรือยังถ้ายังไม่มีศีล5หรือมีศีล5ไม่ครบคนนั้นยังไม่ใช่พุทธคำว่ามีไม่ใช่ไปท่องเอามีคือต้องประพฤติได้อย่างน้อยประพฤติด้วยรูปของกายกายกรรมวจีกรรมข้างนอกพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวจีไม่ละเมิดไม่ผิดก็ยังดีเพราะงั้นยังไงก็กายกรรมวจีกรรมก็ยังมาจากจิตแม้ว่าจิตยังไม่มีสภาวะเป็นตัวสะอาดแต่เป็นกิเลสอยู่ก็ตามก็รู้แล้วล่ะว่าเราอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าไปที่เรื่องรุนแรงอะไรนะไม่ฆ่าหรือไม่รุนแรง อย่าไปทุจริตนะสี่ข้อสองทุจริตนะสี่ก็สามระวังอย่าไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่ก็สี่ก็วาจาสี่ก็ห้าก็จิตมันถ้าไม่รู้ความหมายและไม่รู้ว่าแล้วความหมายเหล่านั้นเรามีพฤติกรรมหรือพฤติการที่เราเองมีจิตเป็นตัวประธานมีเจตนาจนกระทั่งเจตนาเป็นอัตโนมัติไม่ต้องมีจุดมุ่งหมายไม่ต้องมาส่งสัญญาณไม่ต้องมาบังคับไม่ต้องมาตั้งใจที่จะเป็นเลยแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้มีเหตุมันชวนให้ฆ่ามีเหตุชวนให้ทุจริตมีเหตุชวนให้หลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่ทำให้เรานี่หลงปรุงแต่งอย่างเต็มที่ปรุงแต่งอย่างเต็มใจยังเข้าใจมีสติสัพพัญญะสังวรเฮ้ยอย่างนี้เป็นกิเลสมีหิริมีโอตตัปปะเพราะว่ามีศรัทธาและก็มีตัวความรู้ในศรัทธานั้นแล้วตั้งเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจะเกิดกิเลสพวกนี้มีหิริตามสัจธรรม7ถ้าคนที่มีแรงหรือขั้นโอตตัปปะก็ยิ่งดีก็จะห้ามไ
จะระงับได้ไม่ละเมิดไม่ทำไม่ละเมิดผิดศีลเด็ดขาดเป็นพระโหสูตรเจริญไปมันก็จะมีคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่มันเกิดศรัทธาหิริโอตตปะพระโหสูตรผู้ที่มีปัญญามีสติก็มีวิริยะภาคเพียรเนี่ยทำอย่างนี้ถูกเว้ยเป็นสัตธรรมไปผู้ที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตปะมีพระโหสูตรนี่แหละต่อการเป็นอยู่แล้วก็สัมผัสเราก็ไม่ละเมิดติดศีลพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ข้อหนึ่งก็ตามข้อสองก็ตามข้อสามก็ตามข้อสี่ข้อห้าก็ตามคุณได้ปฏิบัติอย่างนี้เกิดผลก็จะเกิดพลังงานในจิตเรียกสภาวะพลังงานที่มีความสามารถมีทั้งความรู้มีทั้งความจริงของจิตที่ทำได้มีทั้งความรู้ทั้งความจริงของจิตที่สามารถมีพลังทำสำเร็จไปได้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นก็คือฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่นี่คือความเป็นฌานคือพลังงานของปัญญาพลังงานของความรู้ที่มีธรรมฤทธิ์ทำให้เราเจริญทำให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีศีลเพราะคำว่ามีศีลจึงไม่ใช่ว่าวันนี้วันพระไปไหนไปถือศีลศีลที่ไหนไปวัดแล้วก็ไปโสเลกันที่วัดจะกินจะไม่กินข้าวเย็นแล้วก็หลับนอนกันไปตื่นเช้ามาก็เสร็จแล้วได้ไปถือศีลแล้วไปอุโบสถเลยนะไปอยู่วัดเลยกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่ตามจารีตประเพณีแค่นั้นคุณจะไม่ไปวัดคุณจะปฏิบัติถูกต้องอย่างที่อาตมาว่าที่ไหนก็ตามแต่คุณอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยคือคนที่ตั้งใจรักษาศีลเนี่ยก็จะรู้ตัวเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามันมีเนี่ยมีการเรียกว่าชวนเนี่ยให้ฆ่าหรือจะมีเหตุชวนให้ทุจริตมีเหตุชวนให้หลงรูปเสียงนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่ทำให้เราเนี่ยหลงปรุงแต่งอย่างเต็มที่แต่ก็จะมีความเข้าใจมีสติสัมปชัญญะสังวรนะอ๋อนี่มันกิเลสแล้วก็มีหิริโอตตปะนั่นแหละเริ่มเข้าสู่ละเข้าสู่เส้นทางของการที่จะปฏิบัติละมีตั้งหลักได้ละคือต้องรักษาศีลแล้วเกิดลักษณะอย่างนี้แม้จะมีอะไรอ่ะมีมาชวนเนี่ยก็คือกิเลสในใจของเราที่ชวนให้เราทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันไม่ละไม่ผิดศีลข้อที่1ผิดศีลข้อที่2หรือแม้แต่ศีลข้อที่3ไม่เพราะว่าเริ่มเข้าใจเริ่มมีเรียกว่ามีสัทธรรม7ตามจริยา15นะคงไม่พูดถึงนะสัทธรรม7มีอะไรบ้างเนี่ยเริ่มมีแล้วมีผลแล้วแล้วมีบางช่วงบางตอนเนี่ยเป็นข้อความที่สำคัญที่น่าจะได้ทวนกันอีกทีหนึ่งคือจะเป็นสภาพที่อย่างที่พูดไปเนี่ยพ่อครูก็ได้พูดว่าจะไม่ละเมิดศีลที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็ตามเนี่ยถ้าได้ปฏิบัติอย่างนี้เกิดผลก็จะเกิดพลังงานในจิตเรียกสภาวะพลังงานสภาวะพลังงานนี่มีความสามารถมีทั้งความรู้มีทั้งความจริงของจิตที่ทำได้เนี่ยต้องรู้นะมีทั้งพลังงานที่มีความสามารถทั้งความรู้มีทั้งความจริงของจิตที่ทำได้ทำสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นสิ่งนี้แหละที่เราเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันยังไงเนาะนี่แหละคือเรียกว่าฌานฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ไปเป็นลำดับฌานก็คือเนี่ยเราเคยได้ยินแล้วฌานก็คือปัญญาปัญญาก็คือฌานคือมันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันฌานก็คือพลังงานของปัญญาพลังงานของความรู้ที่มีธรรมฤทธิ์ทำให้เราเจริญทำให้เราเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีศีลแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีศีลก็คือไปนอนวัด
นอนวัดถึงเวลาก็มาทำตามอะไรที่กำหนดไว้จะมาทำอะไรกันแล้วแต่แล้วก็กลับบ้านถือว่าอ้าวเราได้รักษาศีลแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องทำแบบนี้อย่างที่พ่อครูได้อธิบายมาในเรื่องนี้ศิกขมาสมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของศีลกับนิมนต์ส่วนที่ศีลไม่ใช่เป็นภาษาเท่านั้นหรือเป็นแม้แต่ว่าเป็นหลักการที่จะต้องท่องจำเอาไว้ไม่ใช่นะจริงๆแล้วศีลเนี่ยเป็นสามัญสำนึกของมนุษย์เรา มันอยู่ในคุณสมบัติของการเกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวแหละถ้าจะพูดแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้เกิดมาเป็นสัตว์ทำไมได้เกิดมาเป็นร่างของมนุษย์ศีลนี่แหละเป็นมนุษย์สมบัติศีลนี่ถ้าใครมีความประพฤติอย่างศีลก็คือประพฤติตามสามัญสำนึกโดยตรงของของสิ่งมีชีวิตเนี่ยของสัตว์เนี่ยของสัตว์ของคนนี่แหละแล้วสัตว์เนี่ยมันประพฤติศีลไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีตัวสำนึกที่สั่งการตัวเองทำดีละชั่วตัวนี้ไม่มีแต่การรักษาศีลหรือการจะมีศีลได้เนี่ยจะมีสติปัญญาตัวนี้เลยแหละตัวที่ว่าเออไอ้นี่มันชั่วนี่เลิกซะไม่เอาไม่ทำอ่ะเนี่ยมันจะมีตัวสามัญสำนึกอย่างนี้เลยนะเนี่ยลักษณะของศีลเนี่ยมันเป็นสามัญสำนึกจริงๆแล้วถามว่าในมนุษย์เนี่ยมีไหมจริงๆแล้วมีทุกคนน่ะแหละถ้าโดยลึกๆอ่ะลองจี้ลงไปลึกๆดูสิว่าให้ฆ่าสัตว์เนี่ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยจ้วงแทงเลยฆ่าเนี่ยรับรองไม่มีใครต้องมันจะขยาดอ่ะมันจะกลัวมันจะไม่กล้าหรอกที่จะฆ่านี่คือสามัญสำนึกของมนุษย์ทุกคนน่ะมีสามัญสำนึกอันนี้และนี่แหละเราถึงบอกว่าศีลเนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติคุณสมบัติที่ทำให้ได้ร่างของมนุษย์มาเนี่ยซึ่งเป็นร่างที่เรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐว่างั้นเถอะเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็เพราะเหตุของศีลนี่แหละความบริบูรณ์ของศีลเท่าไหร่ก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมากเท่านั้นทีนี้จะเป็นความบริบูรณ์ของศีลนั่นหมายถึงทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่จะไม่ขัดแย้งกับองค์ศีลคือเป็นไปตามข้อศีลนั้นเช่นไม่เบียดเบียนชีวิตมันเป็นตัวสำนึกที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตกายกรรมก็ไม่ทำวจีกรรมก็ไม่ทำยิ่งมโนกรรมที่จะคิดยิ่งไม่คิดเพราะฉะนั้นคนที่จิตใจไม่เบียดเบียนเนี่ยไม่เบียดเบียนชีวิตใครเนี่ยก็จึงได้อานิสงส์คือความสบายใจหมดความเดือดเนื้อร้อนใจถ้าใจที่เบียดเบียนคิดไม่ชอบใจคนอื่นอยากจะจัดการกับมันหรืออยากจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในทางที่เลวร้ายเนี่ยทันทีที่คิดเนี่ยมันก็เบียดเบียนตนละชีวิตแรกที่ถูกเบียดเบียนคือตัวเองเห็นไหมเรื่องของศีลเนี่ยมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอ่ะมันเป็นสัจจะที่ไม่ต้องมานั่งท่องเพื่อที่จะฝึกหัดตัวเองเป็นน่ะแต่เขาให้ใช้ปัญญาเขาให้ไตร่ตรองลงไปเถอะมันเป็นสมบัติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงสิถ้าเราไม่ใช้ก็เหมือนสมบัติที่ถูกเราทอดทุละทอดทิ้งแล้วเราไม่ให้ความสำคัญกับมันฉะนั้นแล้วศีลที่เป็นที่บอกว่าที่พ่อท่านบอกว่าผู้ที่ไม่มีศีลน่ะก็ไม่ใช่ชาวพุทธชัดมากเลยผู้ที่ไม่มีศีลคืออะไรคือแม้จะเป็นคุณสมบัติมนุษย์สมบัติที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่หารู้จักมันไม่ขาดตัวรู้ตัวนี้แหละตัวรู้หรือตัวปัญญาเนี่ยมันเป็นปัญญาของชาวพุทธโดยตรงถ้ามีปัญญาตัวนี้เริ่มต้นมีตัวสำนึกเดินเข้ามาใกล้
ชิดกับความเป็นชาวพุทธละถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนต้องมีพื้นฐานคือมีศีลทั้ง5ประการเพราะศีลทั้ง5ประการเนี่ยถ้าดึงออกมาพิจารณาแล้วจะยิ่งเห็นชัดเลยข้อแรกเนี่ยไม่เบียดเบียนชีวิตโลกเป็นสุขเพราะทุกชีวิตสำนึกจุดนี้และไม่เบียดเบียนกันแค่นี้โลกก็ผาสุขแล้วข้อ2จริงๆมันก็เป็นรายละเอียดย่อยลงไปนั่นเองคือเบียดเบียนทางไหนล่ะเบียดเบียนทางยึดไปเป็นไม่ได้เป็นเจ้าของซะหน่อยแต่อยากจะได้สนองความต้องการอยากของตนเองก็ไปขโมยอันนี้เป็นการเบียดเบียนทางทรัพย์สินสมบัติข้าวของวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆพอมาศีลข้อที่3ลงในรายละเอียดเลยนะเป็นเรื่องของการเบียดเบียนที่ละเอียดละเอียดลงไปอีกเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสัมผัสสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์เกิดกับเราเลยนะถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายในการสัมผัสสิ่งข้างนอกเนี่ยประโยชน์ตรงเนี้ยหายไปเลยประโยชน์คืออะไรคือการรับรู้ไงตากระทบรูปเนี่ยก็เกิดรู้เห็นชัดขึ้นมาว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยการรู้ชัดด้วยทางตาเนี่ยเราก็เรียกว่าจักขุวิญญาณนี่คือตัวรู้วิญญาณคือจิตวิญญาณของมนุษย์เรารู้เพราะฉะนั้นอายตนะเนี่ยมันเหมือนตัวเชื่อมระหว่างข้างในกับข้างนอกเนี่ยซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาอยู่อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อคนเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดอันนี้ไม่ได้เรียนรู้ความเกิดอันนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอายตนะทั้งหลายเนี่ยมันก่อเกิดประโยชน์ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นศีลข้อ3เนี่ยแทนที่จะได้ระมัดระวังคือศีลข้อ3นี่เกี่ยวกับเรื่องของกามคุณเนี่ยนะตากระทบลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายมีสัมผัสมีอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยทั้งเขาเรียกว่ากามคุณ5อันนี้ก็คือเรื่องของศีลข้อที่3ที่ต้องสังวรระวังถ้าได้สังวรระวังเรื่องของกามคุณ5เนี่ยนะจะปลอดภัยจากการทำสิ่งชั่วร้ายหลายอย่างทีเดียวแหละมากมายไปรวมถึงบทบาทของเอาชีวิตของคนอื่นเลยก็เรื่องของกามคุณ5นี่แหละฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความไม่สมใจเนี่ยในกามคุณ5ก็เยอะแยะมากมายนะยิ่งชัดก็คือเรื่องของคู่ครองเนี่ยสัมสอนน่ะไม่รักเดียวใจเดียวทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายเยอะแยะมากมายจะเห็นว่าศีลตัวเดียวเนี่ยทำไมคนไม่ให้ความสำคัญสนใจเนาะทั้งที่คนก็อยากอยู่เย็นเป็นสุขอยากจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเนาะอยากจะอยู่อย่างมีชีวิตที่ดีๆแล้วไอ้ตัวที่จะทำให้เราอยู่กันอย่างมีชีวิตดีๆสบายมีความสุขที่สุดก็คือต่างคนต่างมาดึงไอ้สำนึกความมีศีลของตัวเองเนี่ยออกมาให้แจ้งประจักษ์เลย 1. ไม่เบียดเบียนชีวิต 2. ไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน 3. ไม่เบียดเบียนเรื่องคู่ครองนี่แหละเอาอย่างนี้เลยโดยหยาบๆเนี่ยก็คือเรื่องนี้ละเอียดไปจนถึงระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายที่สัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วทำให้เกิดกามคุณ5เนี่ยสังวรระวังเพราะนี่เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยทำสิ่งที่เลวร้ายถ้าสามศีลสามข้อนี้ระมัดระวังเนี่ยคำพูดคำจาออกไปก็จะไม่ต้องมาทำผิดศีลข้อที่4ข้อที่4นี่มันออกทางวาจามันก็เริ่มจากใจนั่นแหละแล้วก็มันก็เป็นกายกรรมชนิดนึงแหละแต่มันเป็นคำพูดซึ่งคำพูดที่โกหกอย่างเนี้ยคำพูดที่หยาบคายหรือคำพูดไม่รู้ละนินทาส่อเสียดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนอันนี้เห็นชัดเจนหรือแม้แต่พูดเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านเวลาก็ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ศีลข้อ4นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญในการที่จะฝึกหัดได้เราอาศัยเรื่องนี้ฝึกหัดได้เพราะว่าปากเรามีหนึ่งเดียว
ไว้ใช้กินกับพูดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะพูดอะไรออกมาเนี่ยเราจะฝึกหัดการรู้ตัวแล้วก็ตั้งใจเพราะฉะนั้นโอกาสที่ศีลข้อ4เราจะบกพร่องจะผิดพลาดมันก็จะน้อยลงถ้าเรามีสติในการรู้ว่าเราจะพูดอะไรสิ่งที่พูดนี่ควรไม่ควรหรือแม้แต่ศีลข้อที่5เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหมดนี่ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยในโลกเนี่ยถ้าเลิกได้อบายมุขนะเหล้าบุหรี่การพนันเที่ยวกลางคืนเนี่ยคบมิตรชั่วเสเพลหรือแม้แต่เกียจคร้านการงานงดเว้นอบายมุข6ได้เนี่ยโอ้นรกคุ้มใหญ่นี้หมดไปเนี่ยชีวิตจะผาสุกจริงๆเลยจะเห็นว่าศีลทั้ง5ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการปลดความเบียดเบียนออกจากหมู่มวลมนุษย์เราเนาะอันนี้แหละคือความชัดเจนที่เป็นพื้นฐานของชาวพุทธชาวพุทธก็เข้ามาเริ่มมีสติปัญญาในเพียงพื้นฐานในส่วนที่เห็นอานิสงส์ของศีลอย่างนี้แล้วก็เข้ามาก็ให้ความสำคัญกับศีลปฏิบัติศีลฟื้นฟูจิตสำนึกที่มีศีลออกมาใช้งานโดยไม่ใช่กังวลอยู่แต่ก็สังคมเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้กลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ศีลนี่มันมีคุณค่านะมันทำให้ชีวิตเราเจริญเมื่อชาวพุทธกล้าที่จะรักษาศีล มันเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่เห็นจะเป็นเรื่องหน้าหลายคนมีความรู้สึกโอ้เรื่องศีลนี่ห่างไกลตัวไม่ใช่เลยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใกล้ซะจนแม้เหมือนนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำเลยนะกลับมามองของจริงแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยสุขเพียงใดกับการมีศีลนมัสการค่ะขอบคุณสิกขาสิกขาก็ได้พูดถึงว่าศีลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครขาดศีลเนี่ยแสดงว่าความเป็นมนุษย์ลดลงมนุษย์เนี่ยมาจากนี่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาจากคำว่ามณะบวกสนธิกับคำว่าอุสยะแปลว่าผู้มีใจสูงแต่ความเป็นมนุษย์ลดลงมันมีเหตุก็คือกิเลส ที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรทำก็เลยกลายเป็นมนุษย์ที่มีใจตกต่ำไปเรื่อยๆตกต่ำไปเรื่อยๆนะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยในจารณะ15เนี่ยได้พูดข้อที่1 ใช้คำว่าสังวรศีลแล้วคำเนี้ยสังวรศีลเนี่ยแปลอีกทีนึงเป็นภาษาไทยเนี่ยสังวรศีลก็หมายถึงพร้อมด้วยศีลประโยคเนี้ยมีความหมายนะถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีรายละเอียดพวกเนี้ยฉะนั้นเนี่ยสังวรเนี่ยนะเอาคำว่าสังวรเนี่ยสังวรมีคำอธิบายที่พ่อครูได้อธิบายไว้ในหนังสือทางเอกภาค1หน้า103แล้วก็ทางเอกภาค3หน้า349อันนี้หนังสือที่รวบรวมนี่ก็คืออภิธานนสัพอโศกนะได้รวบรวมสิ่งเหล่านี้คำต่างๆที่พ่อครูอธิบายไว้เนี่ยในหนังสือต่างๆอย่างคำว่าสังวรเนี่ยจากทั้งเอกภาค1ภาค3สังวรเนี่ยมีความหมายที่พ่อครูอธิบายไว้มี2ความหมายนะอันที่1สังวรเนี่ยนะต้องมีอยู่พร้อมเพื่อทำให้เราเจริญก้าวหน้าก็แสดงว่าสังวรศีลเนี่ยก็ต้องมีศีลอยู่พร้อมเลยเพื่อทำให้เราเจริญก้าวหน้าใช่ไหมความหมายที่2คำว่าสังวรมีการแสดงถึงว่ามีความระลึกระวังให้สภาพเป็นไปอยู่อย่างเหมาะสมยิ่งถูกต้องยิ่งสมควรยิ่งดียิ่งอยู่เสมอใช่ไหมฉะนั้นการสังวรศีลเนี่ยก็คือมีการระลึกระวังสภาพเนี่ยระวังสภาพเนี่ยให้มันอยู่อย่างเหมาะสมยิ่งถูกต้องยิ่งสมควรยิ่งดียิ่งอยู่เสมอตามหลักเกณฑ์ของศีล5ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นั่นเองนั่นคือการสังวรศีลครับนิมนต์มาเตต่อครับสังวรนี่สังวระครับวระก็ความประเสริฐความดี เคยมีคนบอกว่าถือศีลน่ะ
ถือศีลน่ะไม่ได้เรื่องเลยมีแต่ห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นมีแต่ห้ามห้ามห้ามนะเขาว่าอย่างนี้นะเคยมีคนบอกโอ้ศีลน่ะมีแต่ห้าม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 เลยทำอะไรไม่ได้เลยห้ามมันหมดอ่ะเออฟังดูแล้วก็เออมันก็จริงอยู่เหมือนกันนะนะแต่ถ้าลองไม่ห้ามสิถ้าลองเราลองนึกดูให้ดีก็ลองไม่ห้ามสิเอาตามความเป็นจริงของชีวิตคนเราเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลเอาแค่ศีลข้อที่หนึ่งนี่ก่อนลองไม่ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงคนอื่นด้วยเอาตัวเราเองเอาเราเนี่ยแหละตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยบางทีพอจะรู้บ้างไหมว่าศีลข้อหนึ่งเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยพอจะรู้ไหมเอาบางทีพอจะรู้เหมือนกันนะศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนะแม้ว่าจะได้เรียนหรือไม่ได้เรียนก็ตามแต่ก็มักจะได้ยินอะได้ยินพูดถึงกันอยู่บ่อยๆทั้งที่ขนาดอย่างเงี้ยได้ยินพูดถึงบ่อยๆนะว่าเอออย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะมันบาปนะมันเลวร้ายนะมันชั่วร้ายนะมันไปเบียดเบียนชีวิตอื่นก็นะก็ขนาดห้ามเนี่ยแหละเป็นยังไงอ่ะก็ยังทำ ใช่ไหมล่ะขนาดห้ามนะยังทำเลยถ้าไม่ห้ามจะยิ่งกว่านี้ใช่ไหมมันความจริงเลยไม่ห้ามนะยิ่งกว่านี้แน่ๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องห้ามก่อนแต่จริงๆในศีลเนี่ยในศีลข้อหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยสมมุติว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่นะใช้คำว่าห้ามก็จริงแต่ท่านไม่ได้พูดสั้นๆนี่ไอ้ที่เราได้ยินมาเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่มันตัดมาแค่นิดเดียวจริงๆพุทธเจ้าเนี่ยพูดยาวกว่านั้นนะไม่แบบว่าไม่ใช้อาวุธไม่ไปใช้อะไรต่ออะไรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแล้วทำยังไงให้เป็นคนที่มีจิตเมตตาจริงๆแล้วมันยาวกว่านั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าจะต้องมีเมตตาเพราะอะไรเพราะถ้าตราบใดคนไม่มีเมตตาต่อสัตว์ตราบนั้นคนฆ่าสัตว์แน่นอนต่อให้ห้ามก็จะฆ่าและจะฆ่าด้วยความยินดีด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะไม่รู้สึกว่ามันเป็นบาปกรรมหรือว่ามันเป็นการเบียดเบียนชีวิตอื่นเขาเลยไม่มีความรู้สึกเลยอร่อยด้วยได้กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะอร่อยชอบไม่เห็นว่ามันจะเป็นทุกข์หรือเป็นบาปอะไรเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้ายิ่งไม่ห้ามจะเลวร้ายกว่านี้สังคมมนุษย์จะเลวร้ายกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนเข้าใจได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยงดเว้นจริงๆแล้วเขาใช้คำว่างดเว้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าห้ามหรอกเขาใช้ว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าคนเนี่ยงดเว้นได้หมายถึงงดบ้างเว้นบ้างนะอย่าไปฆ่าสัตว์อื่นเลยนะอย่าไปเบียดเบียนชีวิตอื่นเลยนะจิตใจคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงขึ้นนะจะมีเมตตามากขึ้นจะมีเมตตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยที่มันไม่มีเมตตาเลยก็เพราะว่าในสัตว์นะไม่คนนั้นน่ะที่ไม่มีเมตตาเกิดขึ้นเลยเพราะว่ายินดีแล้วก็มีความสุขกับการฆ่าสัตว์กับการกินเนื้อสัตว์และจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยฆ่าไปไม่มีอย่างอื่นหรอกไม่ได้ฆ่าด้วยเจตนาอย่างอื่นเลยส่วนใหญ่ฆ่าเพื่อเอามากินใช่ไหมโดยที่บางคนก็มักจะอ้างว่าอ้าวมันเป็นอาหารน่ะสัตว์มันเป็นอาหารของคนเราเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็ต้องฆ่าแต่ที่จริงแล้วก็คืออ้าวแล้วคนเราเนี่ยมันจำเป็นเหรอต้องกินเนื้อสัตว์อ่ะมันไม่กินเนื้อสัตว์ก็ได้ตัวอย่างมีเยอะแยะคนเราไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์เขาทดลองมาแล้วว่าจริงๆคนเราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งของโลกเนี่ยที่กินพืชผักผลไม้ไม่ใช่กินเนื้อสัตว์ต้นตระกูลนะที่มนุษย์เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยนะเหมือนอะไรล่ะเหมือนสัตว์ที่กินพืช
ผักหรือว่าผลไม้อะไรต่างๆทั้งหลายเอาอันนั้นเป็นความจริงด้วยซ้ำไปเพราะวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์กันมาแล้วยิ่งหมายความว่ายังไงอ่ะยิ่งหมายความว่าอ้าวที่จริงแล้วคุณไม่ควรไปกินสิไม่ควรไปกินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยเข้าใจตรงนี้ได้นะเห็นจริงๆว่าเออธรรมชาติคนเราไม่จะไปกินเนื้อสัตว์นี่เออมันกินพืชผักผลไม้ต่างหากเล่านะแล้วคนที่ยอมรับความเป็นจริงได้จิตใจคนนั้นนั้นก็จะเริ่มที่จะเออไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรอกไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์หรอกเพราะฉะนั้นแล้วคนนั้นน่ะจิตเมตตามากขึ้นเมตตามากขึ้นเมตตาจะเมตตาชีวิตอื่นแม้เป็นสัตว์อื่นเนี่ยแหละเราก็จะเมตตามากขึ้นแล้วพอเราจิตเรามีเมตตามากขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งไม่ไปเบียดเบียนมันยิ่งไม่ไปฆ่ามันหรือไปทำร้ายมันเพราะฉะนั้นแล้วศีลต่างๆเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้เนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยนะโดยเฉพาะข้อที่1เนี่ยมันเป็นข้อที่แรงที่สุดร้ายที่สุดเพราะคนเราเนี่ยที่จะทำบาปหนักที่สุดร้ายแรงที่สุดก็คือการตัดชีวิตคนอื่นเขาสังเกตไหมในสังคมทุกวันเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ฆ่าสัตว์แล้วฆ่าคนนะฆ่าคนกันเองเนี่ยแหละโอ้โหร้ายกาจรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ฆ่าแบบธรรมดาฆ่าแบบโอ้โหอะไรอ่ะจะเรียกว่ายังไงฆ่าแบบไม่อยากใช้คำว่าพิสดารเลยฆ่าแบบฮาลุโหดอ่ะฆ่าแบบไม่มีความรู้สึกว่าจะมีจิตเมตตาไม่แต่นิดเดียวก็ไม่มีฆ่าเหมือนอย่างกับว่าเหมือนกับฆ่าคนเนี่ยนะแต่เหมือนกับไปฆ่าสัตว์อ่ะไม่รู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเพื่อรวมโลกเนี่ยคนอื่นเนี่ยเป็นคนเลยเป็นมนุษย์เลยแต่มีความรู้สึกว่าเขาเหมือนสัตว์ทั่วไปอ่ะที่นึกจะยิงนึกจะฆ่าเมื่อไหร่ก็ยิงก็ฆ่าเพราะว่าจิตใจของคนนั้นไม่มีความรู้สึกเลยว่าเมตตาไม่มีความรู้สึกสงสารเอ็นดูอะไรคนอื่นก็เลยเห็นไหมว่าสังคมทุกวันเนี่ยมันเพี้ยนอ่ะมันบ้าระห่ำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฆ่าแกงกันชนิดที่ว่าง่ายๆเลยจิตสำนึกแทบไม่มีเลยเพราะว่าอะไรเพราะมองเห็นคนอื่นก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆตัวหนึ่งโอ้โหฆ่าโดยไร้ความรู้สึกเลยทั้งที่จริงเนี่ยฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็ควรเมตตาสงสารมันอยู่แล้วอันนี้ฆ่าคนนี่กับไล่ความรู้สึกสงสารไล่ความรู้สึกเมตตาเลยเนี่ยถ้าพวกเราฟังข่าวคราวบ้างอะไรบ้างเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหจิตใจเลวร้ายมากนี่พูดเฉพาะข้อหนึ่งนะยังไม่ต้องไปพูดถึงข้ออื่นๆนะให้เห็นว่าศีลเนี่ยพระเจ้าเนี่ยท่านกำหนดขึ้นมาท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้คนเรานี่แหละตอนแรกสุดเลยของการมีศีลนี่คือห้ามในสิ่งที่โดยสามัญชนทั่วไปเนี่ยต่อให้เลวร้ายยังไงเนี่ยก็รู้ว่าไม่ควรไปทำอย่างนี้ ใช่ไหมไม่ควรไปฆ่าเขาไม่ควรไปทำร้ายเขาอันนี้เป็นสามัญสำนึกธรรมดาเนี่ยนะจะต้องสร้างอันนี้ขึ้นมาให้ได้อันนี้โดยยังไงอ่ะอย่างแรกก็คือต้องห้ามก่อนห้ามไปฆ่านะเพราะสามัญสำนึกนี้มันสูญเสียอะไรอ่ะสัญชาตญาณที่เป็นมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยนะมันโดนมาลายไปเกือบจะสูญสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องคนนั้นน่ะเลยต้องโดนห้ามก่อนอย่าไปฆ่านี่แหละศีลข้อหนึ่งอย่าไปฆ่าคนนี้จะต้องสะสมละย้อนกลับมาสะสมจิตวิญญาณที่เรียกว่าไม่ควรไปฆ่าเมื่อไม่ฆ่านี่ก็คือช่วยเขา
ช่ไหมการไม่ฆ่าการไม่เบียดเบียนการไม่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยก็คือในที่สุดอ้าวก็มันอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆบางทีฆ่าแกงกันไม่ใช่คนอื่นเลยนะฆ่าแกงกันเองเนี่ยคนในครอบครัวบ้างคนในหมู่บ้านบ้างคนในประเทศเดียวกันบ้างฆ่าแกงกันเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าขั้นแรกที่สุดต้องห้ามก่อนถ้าแม้เขายังไม่มีจิตสำนึกเนี่ยต้องห้ามนะแม้จะใช้กฎหมายแม้จะใช้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่จะห้ามว่าอย่านะถ้าทำร้ายคนอื่นฆ่าคนอื่นเขาผิดนะติดคุกนะติดตารางนะหรือบางทีโทษหนักๆประหารชีวิตซึ่งจริงๆแล้วถ้าในศาสนาพุทธไม่มีโทษประหารแบบประหารชีวิตไม่มีแต่มีการลงโทษนะลงโทษที่จะทำให้คนเนี้ยอย่างน้อยที่สุดนะถ้าเขายังไม่สำนึกเท่าไหร่เขายังไม่รู้ตัวเท่าไหร่ก็อ้าวอาจจะให้เขาเนี่ยแบบว่าไม่มีโอกาสที่จะไปฆ่าคนอื่นเขาไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องห้ามให้ได้ก่อนห้ามได้เสร็จแล้วก็ค่อยๆเขาจะค่อยๆสะสมจิตที่ไม่ฆ่า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 บ่อยเข้าไม่ฆ่าบ่อยเข้าเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ฆ่ากันก็จะต้องยังไงอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ฆ่ากันมันก็ต้องช่วยกันนะใช่ไหมมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันทำงานหรือทำการอะไรต่างๆนะแบ่งเบากันไปช่วยกันไปเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้องมีใครไม่มีเหมือนสิกขมาสบอกไปใครไม่มีนี่มันหมดความเป็นมนุษย์เลยนะมันกลายเป็นสัตว์โลกชนิดอื่นๆสัตว์โลกชนิดอื่นๆเนี่ยมันถือศีลไม่ได้หรอกมันมีศีลไม่ได้โดยเฉพาะสัตว์ประเภทที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาหารเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์เนี่ยแหละคนส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ตายไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นสัตว์เพราะจริงๆหมายความว่ายังไงรู้ไหมหมายความว่าจริงๆน่ะเป็นสัตว์ตั้งแต่ตอนยังไม่ตายอยู่แล้วก็คือเนี่ยแหละมีร่างมนุษย์แต่เป็นสัตว์เหมือนกับสัตว์โลกอื่นๆที่กินเนื้อสัตว์นะฆ่าคนอื่นแล้วก็กินเนื้อคนอื่นเขานั่นแหละเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเนี่ยเข้าใจได้ว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตายแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยทำไมพระเจ้าจึงบอกว่าส่วนใหญ่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นคนเนี่ยน้อยมากเลยได้เกิดเป็นคนจำนวนน้อยส่วนใหญ่เกิดเป็นสัตว์อาตมาเคยยกตัวอย่างง่ายๆให้บางคนฟังว่าสัตว์ในโลกนี้หมายถึงคนด้วยนะคนอยู่ในประเภทหนึ่งของสัตว์ในโลกนี้คุณว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่คนเนี่ยนะรวมกันเนี่ยในโลกนี้กับคนเนี่ยเอาคนทั้งโลกเลยนะระหว่างคนกับสัตว์อย่างไหนมีมากกว่ากันโอ้โหสัตว์มีมากกว่าคนเยอะคนเนี่ยจำนวนน้อยมากอันนี้ความจริงก็ชัดอยู่ว่าโอ้โหสัตว์จำนวนมากนะก็พ่อบอกไปแล้วไงพระเจ้าท่านก็บอกว่าก็ใครเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นคนเนี่ยเสร็จแล้วก็นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำผิดศีลทำบาปกรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะในที่สุดพอตายจากชาตินี้ส่วนใหญ่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เพราะว่าจิตวิญญาณตอนเป็นคนอยู่เนี่ยก็เป็นสัตว์อยู่แล้วจิตวิญญาณเป็นสัตว์อยู่แล้วเพราะพอตายจากร่างคนอ้าววิญญาณเป็นสัตว์ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เพราะคนไม่มีศีลเนี่ยนะคนนั้นหนีไม่พ้นเลยส่วนใหญ่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เพียงแต่จะเป็นสัตว์อะไรเท่านั้นแหละนะซึ่งถ้าเราเนี่ยเข้าใจศีลเนี่ยได้นะว่าจริงๆแล้วโอ้โหใครถือศีลได้คนนั้นน่ะจะมีโอกาสที่ตายจากชาตินี้แล้วก็จะได้เกิดเป็นคนอีกเป็นหนึ่งในล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหนึ่งในเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเขาบอกแล้วว่าส่วนใหญ่ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์มันศีลเนี่ยถึงมีความสำคัญมากพ่อครูก็เน้นเลยเน้นมาเหมือนที่พุทธเจ้าท่านเน้นน่ะว่า
ใครก็ตามที่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนนั้นต้องถือศีลแล้วต้องถือศีลให้ถูกต้องนะไม่ใช่ถือศีลเขาเรียกว่ามิจฉาคือถือศีลผิดถ้าถือศีลผิดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตายแล้วเกิดเป็นคนได้อีกครับขอบคุณพันเทครับ ฟังพันเทได้พูดถึงในรายละเอียดพวกนี้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องของศีลเนี่ยยิ่งเห็นความละเอียดความลึกซึ้งของศีลเนี่ยมากขึ้นว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงพยายามให้คนมารักษาศีลเนี่ยเพราะมันมีอะไรอีกเยอะเลยในเรื่องของการรักษาศีลหรือการผิดศีลเนี่ยก็ตามเนี่ยมันมีอะไรที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันอีกเยอะเลยคือถ้าเกิดว่าเรื่องของศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ห้ามนะห้ามถ้าจะแปลเป็นภาษายุคนี้ก็เรียกว่าคือจะต้องห้ามนี่ก็คือเบรกนี่ก็คือมันจะหยุดหรือว่าไม่กระทำแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหยุดพฤติกรรมในการผิดศีลนี่คือการทำชั่วนั่นเองแล้วการชั่วที่เราทำเนี่ยมันสั่งสมนะบ่มเพาะแล้วมันก็แตกตัวอยู่ในจิตใจมันก็เพิ่มขึ้นมันไม่ใช่หยุดแค่นั้นมันมีแต่จะมากเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเกิดว่าผิดศีลหมายถึงว่าจะมีการบีดเบียนซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงว่าเราห้ามตัวเองไม่ได้เบรกของเราไม่ดีนะเบรกของเราไม่ดีนะห้ามตัวเองไม่ได้มันก็จะเกิดการจองเวรมันไม่ใช่ว่าจบชาตินี้เท่านั้นมันต่อเนื่องกันอีกไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรเราเนี่ยทำร้ายคนด้วยกันคนนั้นอาจจะเกิดเป็นสัตว์หรือเราอาจจะเกิดเป็นสัตว์เมื่อเกิดการจองเวรซึ่งกันและกันโดยที่เราเนี่ยจะเห็นเลยบางทีหรือบางครั้งเนี่ยเราก็ไปเจอใครมูรุมาทำร้ายเราหรือบางทีเจอสัตว์อะไรมูรุทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บังเอิญแต่มันมีเหตุปัจจัยที่เราไปก่อเวรจองเวรซึ่งกันและกันมาอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่คิดไม่ออกหรอกแต่มันเป็นเรื่องของกรรมหรือการกระทำที่ผิดศีลมาก็เลยมาเจอกันจะด้วยรูปร่างอะไรก็แล้วแต่อาจจะเจอกันเพราะคนหนึ่งเป็นรูปร่างคนอีกเจออีกคนหนึ่งที่จองเวรกันมาเป็นรูปร่างสัตว์อย่างหมุนเวียนอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นสัตว์ทั้งคู่มาเจอกันก็ห้ำหันกันทำร้ายกันโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจแล้วยังผิดศีลอีกถ้ามีโอกาสเกิดเป็นคนเนี่ยจะสังสมการจองเวรซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องเกิดมาฆ่ากันเบียดเบียนกันอีกไม่รู้กี่ชาติโอ้โหมันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้หลายๆคนเนี่ยแล้วถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยอยู่ในสังคมแล้วสังคมมันจะเป็นยังไงมันจะวุ่นวายมันจะเดือดร้อนเกิดการเข็นฆ่าอะไรกันโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าสังคมทุกวันนี้ก็เห็นเด่นชัดว่าเป็นสังคมที่โอ้ฆ่ากันตายอย่างแบบไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรเลยไม่ค่อยจะรู้สึกว่ามันจะอะไรไม่สะทกสะท้านเลยฆ่าคนมันเหมือนเป็นรู้สึกธรรมดาอะไรพวกนี้ฉะนั้นเป็นเรื่องที่มีความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องการรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยจะถ้าที่ไหนมีศีลสังคมที่นั่นจะเป็นสังคมที่สงบสุขสงบสุขนี่ไม่ใช่หวังเงียบๆนะเป็นสังคมที่มีบทบาทมีการสร้างสรรค์และอยู่กันแบบดีไม่มีการเบียดเบียนเพราะรักษาศีลเป็นและก็เกิดผลด้วยทำให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมแบบนี้เกิดมาก็จะเจอกันหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่มันจะเป็นอะไรสังคมที่ดียิ่งขึ้นนะเพราะว่ามีการทำดีต่อกันมีการความเมตตาต่อกันมีการเสียสละซึ่งเพื่อกันและกันแบ่งปันกันอะไรก็แล้วแต่โอ้มันจะเป็นสังคมที่ดีขึ้นเรื่อยน่าอยู่ยิ่งขึ้นเรื่อยแต่ถ้าเป็นสังคมที่ไม่รักษาศีลไม่มีศีลนี่นะโอ้โหถ้าใครเข้าไปหลงเข้าไปในสังคมแบบนี้อยู่ไม่ได้ยากนะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหเรื่องของศีลเนี่ยยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งทำให้โอ้โหเห็นภาพชัดเลยว่าศีลเนี่ยสำคัญอย่างไรมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเล่มเล็กๆเนี่ยนะศีลนั้นสำคัญชะไหนอันนี้ใครสนใจก็ไปหาลองหาดูนะเผื่อจะได้อ่านแล้วก็ลองดูอันนี้ก็ผ่านไปโอ้ยังแค่คลิปเดียวตอนนี้มา
มาต่อเนี่ยนะต่อเนื่องเนี่ยในเรื่องของศีลเนี่ยคือถ้าเราเริ่มที่จะรักษาศีลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยก็คือเราจะมีสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตามจรณะ15เนี่ยก็คือจากที่มีสังวรศีลแล้วก็ปฏิบัติ3อย่างนั้นนะอัปปนกปฏิปทา3เนี่ยมีสำรวมอินทรีย์มีโภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะเป็นบทปฏิบัติต่อไปเนี่ยก็จะเกิดเรียกว่าสัทธรรม7แล้วในสัทธรรม7เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รักษาศีลเริ่มรักษาศีลได้เนี่ยจะเกิดสิ่งหนึ่งเรียกว่าเป็นหิริโอตตัปปะขึ้นมาลองมาฟังคำอธิบายของพ่อครูในเรื่องนี้คนที่รักษาศีลแล้วเนี่ยจะเกิดสภาพนี้อย่างไรบ้างเรามารับชมพร้อมกันได้เลยอาโมนะศีลนี่เป็นข้อกำหนดหมดเลยเป็นข้อตั้งต้นถ้าคุณจะปฏิบัติศีลข้อหนึ่งคุณก็ต้องปฏิบัติด้วยอัปปนกะ3แล้วก็จะเกิดสัทธรรม7จะเกิดจิตศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสูตรวิริยะสติปัญญาในสัทธรรม7เนี่ยสังเกตดีๆนะมันมีศรัทธามีวิริยะสติปัญญาซึ่งเป็นอินทรีย์แต่ไม่มีสมาธิไม่มีตัวที่สมาธิเป็นตัวที่5ไม่มีอินทรีย์5จะมีสมาธิศรัทธาวิริยะสติปัญญาสติสมาธิปัญญาแต่จะอันนี้จะไม่มีสัทธรรม7มีศรัทธาและหิริโอตตัปปะพหุสูตรคำว่าหิริกับโอตตัปปะเนี่ยมันละอายต่อสิ่งที่เราเคยละเมิดเคยมันไม่ละเว้นมันไม่ได้ศึกษานอกจากไม่ศึกษาแล้วยังหลงผิดไปยินดีอย่างลาภอย่างยศยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยินดีนะแล้วก็เอาไปโชว์กันอวดกันเบ่งข่มกันได้ลาภมามากๆก็ไปอวดกันเบ่งข่มกันในยศมาสูงๆก็อวดกันเบ่งข่มกันได้รูปดีรูปสวยได้เสียงไพเราะอะไรก็เอาไปข่มกันเบ่งกันต่างๆนะมันนึกว่าเจริญมันนึกว่าดีพอมารู้สึกตัวแล้วโอ้โหฮิลิละอายเคยไหมใครเคยไหมเพราะงั้นถ้าใครที่เข้าใจและรู้สึกโดยจะเห็นแล้วว่าเราเอ้ยไม่ละอายตอนนี้รู้สึกละอายโอ้ไปทำอย่างนั้นมันเป็นคนชั้นอีกชั้นหนึ่งคนโลกีอ่ะจะบอกว่าโลกุตระนี่เป็นเชิงข่มเป็นเชิงมือก็ดูถูกโลกียะมันก็ใช่ก็ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะจะดึงตัวเองออกมาครับแต่ความจริงมันเป็นสัจธรรมเราก็ไม่รู้อวิชชาเป็นคนอวิชชาก็ไปตกหลงอยู่ในสภาพที่จะต้องไปศรัทธายินดีแล้วก็ไปเสพสุขสะสมชื่นใจสั่งสมไปชาติแล้วชาติเล่าไม่เคยได้ลดหย่อนไม่ได้เคยได้ลดละใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นมาทุกคนกว่าจะสำนึกโอ้โหนี่เราแย่งมาเท่าไหร่เราไปเสพเสวยมาเท่าไหร่เรานึกว่าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นได้มาก็ชื่นใจมาเท่าไหร่สะดุดใจใครจะสะดุดตรงไหนไปติดนิดอะไรมากก็อันนั้นแหละมากชัดเจนอันอื่นๆก็ทั้งนั้นไปติดจิตไปหลงไหลไปได้มาทั้งนั้นธรรมดาธรรมชาติมันก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมดาธรรมชาติมันก็มีลาภมียศสรรเสริญสุขโลกีมันก็มีเป็นสามัญถ้าเราเองเราเป็นผู้ทำงานสร้างสรรค์ผลก็เกิดเป็นลาภนะผลก็เกิดมาเป็นลาภลาภปฏิลาโภเป็นสิ่งที่ได้มาเป็นลาภที่ได้โดยทันลาภธรรมิกามันก็เกิดขยันสร้างโดยบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปทุจริตไม่ได้ไปกระทำด้วยสุจริตนี่ทุกอย่างว่าเกิดมาเนี่ยเราปลูกอ
ินทผลัมกันถึงปีนี้แล้วเนี่ยโผล่มาให้กินยังโอ้โหลานตาแล้วเนี่ยมันเป็นใหม่ๆเขาบอกว่ามันฝาดมันไม่ค่อยจะหวานดีเท่าไหร่มันรุ่นแรกรุ่นสาวอินทผลัมรุ่นสาวเขาก็เอามากินชิมกันเขาบอกมันยังฝาดๆมันบอกว่ารุ่นแรกรุ่นต่อไปปีต่อไปไปทีนี้จะรุ่นจะโตกันนี่อีกจะหวานกรอบนะในคลิปนี้พ่อครัวได้อธิบายเพิ่มเติมนะความถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยคืออย่างไรอย่างเช่นว่าเราจะปฏิบัติศีลข้อที่1ก็จะต้องมีการปฏิบัติประกอบด้วยอัปปนกะปฏิปทา3ศีลข้อ2เหมือนกันที่จะเกิดผลเนี่ยก็ต้องปฏิบัติศีลข้อ2โดยมีอัปปนกะปฏิปทาข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เหมือนกันเนี่ยถึงจะเรียกว่าถึงพร้อมด้วยศีลสังวรศีลเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลคืออย่างนี้ปฏิบัติศีลข้อหนึ่งก็จะต้องมีบทปฏิบัติของอัปปนกะปฏิปทา3ด้วยนะสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะศีลข้อ2ก็ต้องมีบทปฏิบัติอัปปนกะปฏิปทาด้วย3 4 5ก็ต้องมีอัปปนกะปฏิปทาประกอบด้วยแล้วอีกอันนึงเนี่ยเราเนี่ยมีความรู้สึกนี้มั้ยว่าเราละอายเนี่ยต่อสิ่งที่เราได้เคยละเมิดแล้วก็ละเมิดแล้วก็มีความยินดีนะที่ได้แย่งลาภยศสรรเสริญหรือได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรมาเนี่ยแล้วก็มาแบ่งไม่ใช่มาแบ่งมาเบ่งมาแข่งกันเนี่ยนะโอ้โหโอ้อวดกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจนกระทั่งทุกวันเห็นแล้วโอ้ยการทำอย่างนั้นเนี่ยการละเมิดมันอาหน้าอายนะหน้าอายมากเลยมันประกอบไปด้วยความโลภบางทีก็มีโกรธด้วยแล้วก็หลงด้วยมันน่าอายมากเลยสำหรับเราก็พยายามที่จะเลิกสิ่งเหล่านี้อายแล้วพยายามไม่ไปทำอย่างนั้นอีกเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหลายคนก็น่าจะมีสภาวะเหล่านี้แล้วก็มาใช้ชีวิตในการที่จะเป็นลักษณะของลาภธรรมิกานะลาภที่มาที่ได้มาโดยธรรมไม่ใช่ลาภที่มาด้วยความโลภไม่ใช่ลาภธรรมิกาคือลาภที่มาโดยธรรมไม่ใช่ด้วยการเบียดเบียนไปเอาเปรียบใครแต่มันเป็นลาภเป็นลาภที่มาโดยธรรมขยันสร้างโดยบริสุทธิ์ใจเสียสละด้วยมีความต่างกันนิมนต์สิกขาธิการมีอะไรเพิ่มเติมนมัสการเออถ้าคนเราเห็นอย่างที่ท่านพูดก็ดีเนาะเสียสละนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้ความหวงแหนของคนเนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่ได้เข้าใจว่าไอ้ความหวงแหนอะไรเนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นกิเลสตัวไหนอันไหนการหวงแหนเนี่ยมันไม่ดียังไงอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเราเกิดมาเนี่ยนะเราจะบอกความหวงแหนมันเกิดจากความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจริงๆตอนเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยนะสักสิ่งเดียวจริงๆเพราะนั้นของทุกอย่างในโลกเนี่ยว่าไปแล้วเราก็อาศัยตอนช่วงที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยมันก็เป็นสัจจะจริงๆว่าเราอาศัยตอนมีลมหายใจหมดลมหายใจแล้วก็ไม่เห็นคือมันไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้อย่างยั่งยืนนานนะมันไม่ใช่ของเที่ยงแท้แต่ในช่วงที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเราหวงแค่ไหนก็ตามเนี่ยตายจากไปของที่เราหวงจะว่ายังไงอ่ะมันก็ไม่สามารถตามเราไปนี่เนาะแต่ในช่วงเรามีชีวิตอยู่สิถ้าเราไม่หวงล่ะของทุกอย่างเรามีพอกินพอใช้เฉลี่ยแบ่งปันให้คนอื่นมีเพื่อนมีฝูงชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นอยู่อย่างมีมิตรรอบตัวเลยนะมองทางไหนก็มีแต่เพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเงี้ยเราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารมันก็น่าชื่นใจความจริงเนี่ยคนที่ปลูกคนที่ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะหนักเหนื่อยเพียงใดเนี่ยพอเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยมันก็ชื่นใจมันเป็นผลงานยิ่งถ้าผลงานเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยคนที่ขาดแคลนคนที่ไม่มีเราให้เขาด้วยโอ้มันจะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะอันนี้ก็เป็นสัจจะที่คนเราทำไมถึงไม่เห็นสัจจะอันนี้ล่ะมันโยนทิ้งสัจจะนี้ไปเลยโอ้
โอ้ฤทธิ์แรงของกิเลสนี่มันมากจริงๆเลยนะมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดสติปัญญาที่จะมองเห็นแม้แต่ความจริงตามความเป็นจริงก็มองไม่เห็นหรอกกลายเป็นว่าพอความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของปั๊บเนี่ยความหวงแหนก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆก็มาแล้วในโลกเนี่ยไม่ใช่ความหวงแหนเนี่ย อยู่แค่นั้นนะไม่ได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมอีกอะคือโอ้มนุษย์นี่มันแย่กว่าสัตว์ตรงที่มีหัวในเชิงที่จะเอามาให้ตัวเองได้โดยถ่ายเดียวเนี่ยมันไม่มีบัญญะบัญญังเพราะฉะนั้นหัวคิดมันก็จะแล่นไปสิจะได้โดยวิธีใดล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการผิดศีลมันก็จะเกิดแน่ๆเกิดขึ้นเพราะการละเมิดสัจจะการไม่อยู่กับความจริงถ้าคนเรามีเข้าถึงความเป็นจริงแล้วอยู่กระล่องกระลอยกับความจริงที่เรามองเห็นเนี่ยนะศีลเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเกรงมาเคร่งครัดปฏิบัติแต่มันจะเป็นสามัญสำนึกจะเป็นความสบายใจของเราที่จะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำไปเราก็กำลังพิสูจน์อยู่คนเราต้องเดินทางมาสู่บทบาทจริงๆของชีวิตไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะบานปลายไปทุกทีห่างไกลไปทุกที แล้วบทบาทต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เกิดอยู่ตลอดเวลาวิบากมันก็เกิดอยู่ตลอดเวลามันก็นำพาชีวิตเราตกเหวลงในส่วนของความทุกข์ไม่รู้จะแก้ปัญหาความทุกข์อย่างไรมันจะแก้ได้อย่างไรจะไปแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้ปมตรงนั้นก็ไปคลี่ตรงนั้นก็ไปยิ่งเป็นปมหนักตรงนั้นตรงนี้แก้ปัญหาโดยอาศัยข้างนอกไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ถ้าแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยกลับมาตรงความประพฤติเนี่ยนะสอดคล้องกับองค์ศีลเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองไม่ต้องมีเลยคุกตารางก็ไม่ต้องมีเลยมันจริงๆแล้วมองดูแล้วมันเหมือนกับทำไมมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเนาะอยู่ใกล้แค่นี้เองนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าไม่จะทำไม่ได้ล่ะมันเป็นมนุษย์สมบัติมันเป็นของที่เรามีเราเป็นเราได้อยู่ในสามัญสำนึกของเราด้วยซ้ำไปถ้าเราทำละเมิดเนี่ยมันลึกๆเนี่ยเราจะรู้สึกมันละอายใจด้วยซ้ำไปตัวละอายเนี่ยมันจะเกิดแต่ทีนี้ในโลกเนี่ยก็เข้าใจไม่ใช่เข้าใจหรอกเป็นความแย่มากในการที่จะหาวิธีการต่างๆที่จะมาทำให้รู้สึกว่าการทำละเมิดการผิดการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นของถูกมันมีกรรมวิธีอย่างนี้นะซึ่งทำให้ไขว้เขวสับสนแล้วก็ไหลไปตามเส้นทางที่ทำให้ตนเองเนี่ยเลยยิ่งบาปหนักลงไปทุกทีเนี่ยฉะนั้นแล้วการหันเข้ามาแค่เรื่องของศีลคือความประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดความละอายและไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่เลวร้ายใจที่มันไม่กล้าทำสิ่งที่เลวร้ายหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งทำหลายหลายครั้งใจตัวนั้นก็เป็นใจของเราโดยบริบูรณ์นี่แหละความเป็นเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยจิตดีๆเหล่านี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงไอ้ข้างนอกนะวัตถุสมบัติอยากจะเป็นเจ้าของที่แท้จริงมันไม่เป็นหรอกสิ่งที่จะเป็นเจ้าของที่แท้จริงคือบทบาทพฤติกรรมเราเนี่ยถ้าเรามีความเป็นเจ้าของแล้วก็ดูแลมันแล้วก็ใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในทิศทางที่สอดคล้องกับองค์ศีลเนี่ยแม้เพียงแค่นี้เนี่ยการดูแลชีวิตในฐานะของความเป็นเจ้าของอันนี้น่าคิดนะมันก็จะทำให้เรามีเพื่อนรอบด้านเลยแหละถ้าทุกๆคนเนี่ยถ้าแต่ละคนรักษาศีลก็จะเกิดสังคมที่น่าอยู่มากๆทีเดียวแหละนมัสการค่ะสิ่งมาคุณความหวงแหนเนาะความหวงแหนมันก็เป็นความโลภนั่นแหละแล้วคนที่มีความโลภเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ว่าหวงแหนเนี่ยเพราะว่ากว่าจะได้อะไรมาสักอย่างเนี่ยมันลำบากนะหรือจะหลายๆอย่างก็ยิ่งลำบากต้องลงทุนลงแรงเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยจะให้ใครง่ายๆมันไม่ได้หรอกมันก็หวงอยู่งั้นน่ะจะเสียสละแบ่งปันให้ใครไม่ได้โอ้โหกว่าเราจะได้มาเนี่ยยิ่งโอ้โหลงทุนลงแรงด้วยจะให้ใครไปฟรีๆได้ยังไงเราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงลงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนั้นก็หมายถึงว่าลงทุนลงแรงนะแต่บางทีก็มีเหมือนกันลงทุนลงแรงไป
แย่งชิงไปเอาเปรียบไปขโมยไปโกงไปคอร์รัปชันมาเนี่ยกว่าจะได้มามันต้องเสี่ยงนะเสี่ยงนะต้องอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยเราจะให้ใครง่ายๆไม่ได้หรอกนะคือความคิดแบบมิจฉาทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเนี่ยคนที่หวงแหนก็เพราะความโลภครอบงำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ใครได้ง่ายๆจนกระทั่งเข้าใจจริงๆเห็นจริงๆว่าพฤติกรรมนั้นมันไม่ใช่เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มละอายจะหยุดพฤติกรรมแบบนั้นแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่แบ่งปันได้เพราะว่าการได้มาก็ด้วยได้มาโดยธรรมลาภธรรมิกาไม่ใช่ด้วยความโลภเป็นแรงผลักดันครับนิมนต์มันเตครับเรื่องของศีลตราบใดที่คนถือศีลถือศีลแบบโอ้รู้สึกว่าถือง่ายจังเลยแล้วก็สบายสบายไม่รู้สึกว่าอะไรอ่ะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเราไม่ได้ไปทำร้ายอะไรใครเลยนะอันนั้นอ่ะบางทีอาจจะเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจศีลยังไม่คือถือศีลแต่ว่าไม่ได้ตรวจศีลเลยว่าไอ้ที่ตัวเองถืออยู่น่ะมันถูกหรือว่ามันผิดหรือว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดียังไงนะคือเขาสำนวนเขาเรียกว่าสักแต่ว่าถือศีลนะโดยที่ไม่ได้มีการไปตรวจสอบเอาอย่างเอาง่ายๆอย่างศีลข้อหนึ่งเนี่ยนะมาห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตห้ามเบียดเบียนชีวิตอื่นเขาเนี่ยเราเคยตรวจสอบบ้างไหมล่ะไม่หรอกส่วนใหญ่เนี่ยพวกที่บอกว่าถือศีลห้าเนี่ยนะแต่ว่าตรวจไหมตรวจศีลไหมตรวจศีลหมายถึงว่าไปตรวจดูว่าวันนี้นะทั้งวันเนี่ยเรานี่ทำผิดไหมเอาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเราไปเบียดเบียนสัตว์อื่นไหมนะหรือเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอื่นเขาไหมเคยเอามาทบทวนไหมตรวจนี่ก็คือเอามาทบทวนดูว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เราทำผิดบ้างไหมศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อห้ามเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็ยังไปทำอยู่หรือเปล่านั่นเนี่ยจะต้องมีการตรวจถ้าใครเขานี่ตรวจแล้วคนนั้นตรวจแล้วโอ้โหต้องตรวจอย่างสัมมานะหมายถึงว่าตรวจอย่างถูกต้องนะคือตรวจอย่างไม่เข้าข้างตัวเองตรวจตามสัจจะตรวจตามความเป็นจริงนะว่าวันเนี้ยเป็นยังไงบ้างเรามีไปทำผิดศีลไหมข้อหนึ่งนะไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเขาไหมแม้บางทีไม่ถึงขั้นทำเขาตายแต่อาจจะทำเขาอะไรอ่ะบาดเจ็บนะหรือว่าเขาต้องทุกข์ทรมานเพราะเราหรือเปล่าเนี่ยตรวจหรือเปล่าเพราะคนที่บอกว่าถือศีลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยตรวจเพราะอะไรเพราะคนที่ตรวจศีลเนี่ยไม่ใช่ไปตรวจตอนสมมติว่าวันนี้ทั้งวันนะเช้าใช่ไหมทั้งวันเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตรวจตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนเดี๋ยวก่อนนอนเดี๋ยวตรวจไปตรวจอย่างนี้มันไม่ทันการหรอกการตรวจศีลจริงๆเนี่ยมันต้องตรวจตั้งแต่เราเริ่มลงมือปฏิบัติอะตื่นมาตอนเช้าอะเอาแล้วสินะถ้าไปทำอะไรที่มันผิดศีลขึ้นมาปั๊บต้องรู้ตัวเลยทันทีเลยว่าเฮ้ยอันนี้เราทำผิดศีลข้อหนึ่งละจะต้องรู้ตอนนั้นเลยนี่คือการตรวจให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงในขณะนั้นตัวศีลไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยววันนี้ขายของทั้งวันเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดบัญชีตอนเย็นนะว่าขายอะไรนะขายได้กำไรหรือขาดทุนยังไงอันนั้นนะบางทีลืมไปแล้วถามนะบางคนอะตอนเช้าอะตื่นมาทำอะไรบ้างบางทียังจำไม่ได้ละตอนเช้าทำอะไรบ้างยังจำไม่ได้เลยเอาอย่างนี้แล้วมันจะไปตรวจรู้เรื่องได้ไงเพราะการตรวจเนี่ยมันต้องตรวจปัจจุบันนั้นเลยนะเราถึงจะรู้ว่าเราทำถูกศีลหรือว่าเราทำผิดศีลไหมแล้วพอตรวจรู้แล้วเนี่ยเกิดไหมคราวนี้ต้องถามว่าเกิดไหมสมมติว่าเราทำผิดแล้วเรารู้แล้วเฮ้ยอันนี้เราทำผิดศีลแล้วนะ
สมมติว่าไปทำมดแมลงหรือว่าไปทำร้ายสัตว์อื่นเนี่ยมันบาดเจ็บมั่งหรือมันตายมั่งเนี่ยเราต้องรู้ตอนนั้นเลยว่าเอ้ยนี่เราทำไปแล้วนี่เอ้ยมันตายแล้วนะตรวจใจเราด้วยว่าเราทำมันตายเนี่ยเราเกิดความละอายหรือเปล่าเกิดความละอายหรือเกิดความเกรงกลัวต่อการทำร้ายผู้อื่นหรือเปล่านะถามจริงๆอะทุกวันเนี้ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะมดแมลงอะไรต่างๆเนี่ยถามจริงๆว่าส่วนใหญ่เนี่ยบังเอิญไปทำเขาตายแล้วเนี่ยรู้สึกบ้างไหมจิตใจเราเนี่ยเราตรวจดูใจตัวเองไหมอาตมาเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้สึกอะไรหรอก ยิ่งมันเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเราจะคิดแบบว่าเหมือนมันไม่มีตัวตนนะบังเอิญทำมันตายไปก็บอกเออขอโทษนะแต่จิตจริงๆเนี่ยเราไม่เกิดฮิริไม่เกิดโอตัปปะคือไม่เกิดความละอายหรือว่าโอ้โหไปทำมันตายชีวิตมันทั้งชีวิตเลยนะไปทำมันตายเนี่ยเราจะไม่เกิดความรู้สึกนึกคิดอะไรพวกนี้ขึ้นมาเลยนะหรือจะเป็นสิ่งข้ออื่นเนี่ยเราไปทำผิดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บางทีพอจะรู้ว่าทำผิดเอ้ยอันนี้ทำผิดศีลละจะเป็นข้อ2จะเป็นข้อ3อะไรก็แล้วแต่เอ้ยผิดละแต่ผิดแล้วก็ยังไงเอ้ยอะไรอ่ะปล่อยมันไปหรือว่าเดี๋ยวคราวหน้าระวังใหม่แต่จิตที่จะเกิดฮีริโอตปะยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นคนที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขพัฒนาตัวเองได้เนี่ยต้องเกิดฮีริโอตปะคนนั้นถึงจะไม่ยอมหรือว่าไม่อยากที่จะทำผิดอย่างนั้นอีกเพราะเราเห็นเลยเรารู้สึกได้เลยว่าโอ้โหพลาดไปนี่โอ้โหจิตใจเราไม่ดีเลยจิตใจเป็นทุกข์เลยว่าโอ้โหไม่น่าไปเบียดเบียนมันไม่น่าไปทำร้ายมันเลยเราจะต้องเกิดจิตวิญญาณอย่างนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็เพราะเกิดความรู้สึกอย่างนี้แหละเกิดจิตวิญญาณอย่างนี้แหละเราจึงแบบโอ้โหเดี๋ยวคราวหน้าหรือคราวต่อไปเราจะระวังให้ดีกว่านี้เราจะไม่ไปทำร้ายมันหรือว่าไม่ไปอะไรทำให้มันต้องบาดเจ็บหรือว่าต้องตายเลยเราจะยิ่งระวังมากขึ้นเพราะนั้นฮิริโอตัปปะเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปเพราะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องอยู่ศีลพวกนี้ก็ได้เป็นศีลอย่างอื่นศีลนี่ก็บอกกันศีลเป็นข้อห้ามที่จะไม่ไปทำบาปหรือว่าไม่ไปทำชั่วเป็นเรื่องอื่นก็ได้บางทีเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่น่าพูดอย่างนี้เลยเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยรู้แล้วไงบางทีรู้ว่าก็เราก็เฉยเฉยก็ปล่อยมันไปยังเก่งว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะระวังแต่การระวังก็จะระวังแบบมันไม่ค่อยมีสติในการเตือนเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีฮีริโอตัปปะเกิดขึ้นนะโอ้โหมันจะมีสติในการเตือนในการระมัดระวังเนี่ยในการสังวรเนี่ยในการระมัดระวังเนี่ยจะมากขึ้นแต่ถ้าตามใดเราทำอะไรผิดไปแล้วเราไม่รู้สึกละอายที่เราทำผิดไปไม่รู้สึกเกรงกลัวเลยเกรงกลัวต่อความผิดนั้นเลยเดี๋ยวทำซ้ำอีก ว่าบอกได้เลยเดี๋ยวก็ทำซ้ำอีกเพราะมันด้านน่ะจิตมันไม่ไร้ความรู้สึกนะมันเฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขจิตใจตัวเองได้จะต้องเกิดฮิริโอตัปปะเขาถึงบอกว่าอะไรรู้ไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าฮิริและโอตัปปะเนี่ยเป็นธรรมะเครื่องคุ้มครองโลกในที่นี้หมายถึงคนเรานี่แหละใจเรานี่แหละนะเขาเรียกว่าเป็นฮิริและโอตัปปะนี่แหละเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกนะหมายถึงคุ้มครองใจเราเนี่ยนะจะได้ไม่ไปทำชั่วอีกไม่ไปทำชั่วอีกเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สำคัญมากถ้าใครเนี่ยไปทำผิดพลาดอะไรแล้วไม่สำนึกเลยไม่มีฮิริไม่มีโอตัปปะเลยเนี่ยรับรองได้เลยเดี๋ยวทำอีกเดี๋ยวทำซ้ำอีกเพราะมันไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สำคัญนะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้อง
จดจำไว้เลยว่าโอ้โหมันบาปกรรมนี่นะมันเป็นทุกข์นะมันไม่ดีเลยนะคราวหน้าเราจะต้องไม่ให้พลาดเลยนะอย่าไปทำอีกนะนั่นแหละแล้วมันจะห้ามใจได้ถ้าไม่มีฮิริโอตปะเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ห้ามหรอกมันก็จะทำซ้ำอีกในเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจแล้วก็มีหรือจะทบทวนก็ได้แต่การตรวจหรือการทบทวนเนี่ยไม่ใช่ว่าอันนี้ก็อาจจะได้ด้วยแต่ว่ามันยังน้อยไปน้อยไปหน่อยก็คือมาตรวจเหมือนกับทำกิจการค้าลงบัญชีตอนจะนอนจะรู้ว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคือไม่ใช่มาตรวจตอนนอนแต่การตรวจที่ดีขึ้นกว่านั้นก็คือต้องตรวจศีลในปัจจุบันเนี่ยผ่านไปยิ่งแป๊บเดียวหรือไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ตรวจแล้วว่าพฤติกรรมตัวเองเนี่ยการกระทำตัวเองเนี่ยมันผิดศีลไหมในแต่ละช่วงแต่ละช่วงยิ่งไวรู้ไวเท่าไหร่ยิ่งดีนะไม่ใช่ไปตรวจก็โหกว่าจะรู้ตัวก็ก็จะไปตรวจอีกทีก็ตอนนอนมันลืมไปหลายเรื่องแล้วที่ทำผิดศีลน่ะแต่ถ้าเราทำรู้ตัวแล้วทำพฤติกรรมอะไรผิดศีลไหมรู้ทันทีเนี่ยมันจะปรับแก้ได้ง่ายแล้วก็จะผิดศีลน้อยลงนะมันก็จะดีแล้วคนที่รักษาศีลเนี่ยมีความฮิริโอตตัปปะเนี่ยก็คือฮิริก็คือความละอายต่อบาปโอตตัปปะเนี่ยก็คือความเกรงกลัวต่อบาปนะละอายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าเกรงกลัวต่อบาปมันรู้เลยเห็นโทษภัยของการที่ผิดศีลเนี่ยมันจะเกิดบาปเกิดเวรเกิดโทษภัยอย่างไรเนี่ยเห็นชัดเจนเลยก็ระมัดระวังนะบางทีก็ระวังแล้วแต่บางทีผิดศีลโดยไม่เจตนาก็มีแต่ถ้ายังเจตนาอยู่เนี่ยมันเป็นโทษภัยที่ค่อนข้างที่จะมากนะเพราะตั้งใจเจตนาเลยเนี่ยเหมือนกฎหมายนะถ้าเกิดว่าผู้ทำผิดเนี่ยเจตนาเนี่ยโทษเนี่ยเยอะทำซ้ำนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เจตนาเลยเนี่ยก็โทษเบาหน่อยเหมือนกันเรื่องของเวรกรรมเรื่องของวิบากบาปเนี่ยมันก็อยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาตั้งใจเต็มที่เลยก็บาปมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจตนาก็แม้ว่าไม่เจตนาแต่ก็ทำผิดเนี่ยหรือไปทำเช่นไปทำสัตว์ให้ต้องตายหรือบาดเจ็บเนี่ยก็บาปทั้งนั้นเป็นเวรกรรมที่ไม่ดีติดตัวนะต้องมีการจองเวรแม้เราไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะอันนี้คนที่เข้าใจก็จะระมัดระวังกรรมหรือการกระทำของตนเองเนี่ยตลอดเวลานะก่อนจะไปดูคลิปที่3เนี่ยขอทักทายกับผู้ติดตามชมนะทาง Facebook นิดนึงนะคุณศรีนวลอินปล้องนะส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็น้อมกราบสาธุค่ะคุณบัวดาวพรหมเลิศส่งทิกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณศศิการเพียงเริงพุทธน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะคุณวิมลเจวลำน้อมกราบนมัสการพ่อครูพ่อโพธิสัตว์เจ้าท่านสมณะสิกขมาศด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะคุณบุญสูงสาดาส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาคุณพรชมพูก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาเหมือนกันป้าแก้วน้อมกราบนมัสการพ่อครูท่านสมณะและท่านสิกขมาศทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะคุณพี่วันคำชัยเทพน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะคุณชรณาน้อมกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาศมาด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะคุณดาวแดนบุญก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสติพลจนพัฒนาก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสวนมดแดงก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาคุณลำดวนงอบสูงเนินน้อมกราบสักการพ่อครูด้วยความเคารพบูชายิ่งกราบสักการท่านสมณะท่านสิกขมาศด้วยความเคารพยิ่งเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะแล้วก็มีคุณพุทธแก่นเพชรส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาคุณอารีอภิรักษากรน้อมกราบบูชาพ่อครูสุดเสียนสุดเกล้าสุดเสียนกราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปท่านสิกขมาศทุกรูปเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะสาธุค่ะคุณเจี๊ยบน้อมกราบสักการค่ะคุณอัญชันส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสุมาลีนารอดน้อมกราบนมัสการค่ะคุณมั่นใจพุทธน้อมกราบนมัสการท่านสมณะและสิกขมาศด้วยความเคารพเจ้าค่ะคุณอุไรน้อมกราบสักการค่ะคุณยุพาสุขาเขินน้อมกราบพระพ่อครูท่านสมณะสิกขมาศทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งคุณปากบุญเกื้อ
รมยาสัยนะส่งเทกาทักทายเข้ามาคุณพิมพ์ลักษ์น้อมกราบนมัสการค่ะคุณพยนต์ทองเข้มส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสวนลมภัยเกวีส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณป้อมคุณป้อมก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณวาลิสากับกราบพ่อครูท่านสมณะท่านสิกมาเจ้าค่ะสาธุคุณไมคุณไมไมกี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็คุณธีรพรคุณดินธรรมคุณยายคนเดิมส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณทองหยิบจิตหาน้อมกราบนมัสการพ่อครูคุณอนิรุธสาธุครับคุณคอยไข่ทิกส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสาริกาคุณละไมกะกุนามาส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณกนกนาคสยรักษ์ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณพัทราวันกตาพินิหารคุณสิริธรวัฒนะเสถียรคุณเฉลิมพลผลประพฤติส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาก็ขอทักทายผู้ติดตามทาง Facebookแค่นี้ก่อนละกันเนาะมีคลิปที่3ที่อยากจะให้ดูกันเนี่ย อีกคลิปหนึ่งเราก็จะมาดูนะมาดูแล้วก็สรุปท้ายอีกทีว่าศีล5เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นเครื่องชี้นะเป็นเครื่องชี้ความเป็นโสดาบันรายละเอียดเป็นไงเรามาติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยวันนี้เราก็พยายามอธิบายขยายความว่าโสดาบันนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างโดยเอาศีลเป็นเครื่องชี้เช่นศีล5เป็นเครื่องชี้ขั้นต้นเรียกว่าโสดาบันศีล5นี่ครบในตัวในโลกนี้พุทธเจ้าท่านแบ่งไว้1เรื่องของสัตว์2เรื่องของของ3เรื่องของรูปนามการสัมผัสระหว่างตาหูจมูกลิ้นกาย5เป็นกามคุณ5ในศีลข้อ3เรียกว่ากามเมสุมิชฌาจารกามคุณ5ส่วนศีลข้อ4นั่นคือวาจาวาจาก็เนื่องเกี่ยวพันธกิจของศีล3ข้อนี้แหละใจก็ยิ่งเป็นประธานเลยศีลก็5คือใจเข้าใจชัดหายโมหะรู้จักราคะรู้จักโทสะแล้วก็ทำตนให้ไม่เมาไม่มัวไม่วุ่นไม่วายไม่ให้มีอาการของราคะโทสะโมหะไปเป็นลำดับแบบก็คือเริ่มจากศีล5นั่นเองเรียกว่าสุราแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นเป็นเมรยะเป็นมัชฌะไปซึ่งแปลว่าเป็นความมัวเมาทั้ง3ตัวนั่นแหละสุราก็ตามเมรยะก็ตามมัชฌะก็ตามเป็นความมัวเมาที่เป็นความหมายต้นกลางปลายไปตามลำดับมันเริ่มต้นสุราก็คือเราอยู่กับสัตว์เกี่ยวข้องกับสัตว์สัมพันธ์กับสัตว์ทั้งหลายเรามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งปวงอยู่ร่วมโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอย่าไปทำร้ายเขาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่เอ็นดูกันกรุณากันเมตตากันวางศาสตราวางทันทะไม่ฆ่าไม่ทำร้ายไม่ไปเบียดเบียนกันต่างคนต่างสร้างสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นผลประโยชน์แก่กันและกันเท่าที่ควรเท่าที่จะทำได้นั่นสิ่งข้อหนึ่งสิ่งข้อสองเกี่ยวกับของของในโลกนี้มีของสาธารณะซึ่งเป็นส่วนกลางกับของที่มีเจ้าของของที่มีเจ้าของอย่าไปวุ่นวายเขาแม้แต่วิสาสะของสาธารณะก็ต้องดูทิศดูทางดูควรไม่ควรก่อนที่เราจะไปใช้ไปสอยไปเอามาใช้เอามาสอยป่าสาธารณะกฎหมายก็มีจะเอามาใช้มาสอยก็ต้องตามกฎหมายอะไรงี้เป็นต้นอะไรก็สาธารณะอะไรก็ตามใช้ได้ในส่วนหนึ่ง
คลิปนี้ก็เป็นการสรุปนะว่าการที่มีศีล5เนี่ยก็ชี้ความเป็นโสดาบันแล้วก็จะมีว่าข้อศีลข้อที่5เนี่ยเป็นเรื่องความเมาเนี่ยเป็นตัวรวมทั้งหมดเมาในเรื่องของราคะโทสะโมหะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นตัวเรียกว่าตัวความเมาเนี่ยเมาจนกระทั่งเกิดโทสะไปเบียดเบียนชีวิตอื่นเมาจนกระทั่งไปโลภไปอะไรของคนอื่นจนกระทั่งเมาในเรื่องของกามคุณ5เมาในการพูดจาที่มันไม่ถูกต้องศีลความเมาก็มีระดับทั้งมัวเมาระดับต้นระดับกลางระดับปลายเนี่ยถ้ามัวเมาระดับต้นถือว่ามันเป็นต้นมันเป็นหยาบก็เรียกว่าสุราถ้าเป็นเมาระดับกลางๆเนี่ยมันไม่หยาบขนาดนั้นก็เรียกว่าเมรยะถ้าเมาแบบที่มันไม่มากแล้วแต่มันยังเหลือความเมาอยู่ก็เป็นความละเอียดมากขึ้นก็เรียกว่ามัชชะนะนี่ก็เป็นลำดับนะนี่ก็การรักษาศีล5เนี่ยก็ได้นี่ก็ชี้วัดความเป็นโสดาบันครับนิมนต์พันเตครับเอาสิกมาศก่อนนิมนต์ขอไปหรือนมัสการค่ะมันก็ชี้ชัดนะว่าอริยะในระดับที่1เนี่ยโสดาบันก็คืออริยะอริยะบุคคลก็คือผู้ที่มีปัญญามีปัญญาที่จะจัดการกับบทบาทชีวิตด้วยตัวเองนี่แหละชัดเจนกับบทบาทชีวิตระดับที่1เนี่ยก็คือโสดาบันซึ่งตามที่ฟังนี่ก็คือจะรู้ชัดเลยนะรู้ชัดแล้วก็จัดการได้เป็นภาวะที่คือการรู้เนี่ยเราจะเห็นว่าในสามัญทั่วไปเนี่ยบางทีรู้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ลงมือทำไม่จัดการแล้วไม่มีแรงผลักดันให้ทำมีแต่รู้แต่ในระดับของอริยะระดับโสดาบันเนี่ยมีตัวรู้เช่นรู้ว่ามันเป็นความชั่วก็ละเว้นเลยแสดงว่ามีฮิริโอตตปะอยู่เต็มการที่มีฮิริโอตตปะเนี่ยมันเกิดจากปัญญาที่มันมองเห็นโทษภัยนะโทษภัยของสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยปัญญาที่เห็นโทษภัยทำไมถึงสามารถที่จะเห็นโทษภัยของการทำบาปเพราะมันมีสิ่งเปรียบเทียบในส่วนที่เราทำถ้าเราทำความดีชัดๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราพัฒนาการตัวเองขึ้นมาเราก็จะเห็นอ๋ออันนี้มันแตกต่างจากอันนี้ถ้ายังไม่ดีจะอยู่ในระดับอย่างนี้ถ้าดีอยู่ในระดับอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันต่างกันเห็นความต่างเห็นความต่างมันก็เป็นส่วนที่จะทำให้มีใจที่ปรารถนาการพัฒนาการเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เราว่าเราไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเพราะเราไปปักมั่นว่าแก้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยังก็ไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าไม่เห็นความต่างไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าต้องลงมือกระทำแล้วมีพัฒนาการแล้วให้มาเปรียบเทียบเลยนะมันก็จะเกิดตัวละอายใจที่จะโอ้จะแช่จมอยู่กับไอ้สภาวะเก่าๆอย่างเงี้ยหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ได้แล้วนี่นะก็ได้ฝึกฝนตัวเองเพราะฉะนั้นในระดับของอริยะระดับที่หนึ่งเนี่ยจะมีภาคปฏิบัติควบคู่เลยจะไม่ใช่แค่ตัวรู้อย่างเดียวรู้นะใช่โสจริงๆโสดาบันโสตะเนี่ยก็คือตัวรู้นะแต่ไม่ใช่เพียงแค่รู้เป็นตัวรู้ในอริยะบุคคลนั้นจะมีปัญญาควบเสมอมีตัวรู้ก็มีปัญญาที่จะชัดเจนกับภาวะของความรู้นั้นซึ่งคำว่าปัญญาที่ชัดเจนกับภาวะความรู้นั้นก็คือมันมีบทบาทหรือได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากบทบาทที่เราทำเพราะฉะนั้นในส่วนปัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญญาที่มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกับอายกตัวอย่างสัมมาทิฏฐิข้อแรกที่บาการให้ทานให้เนี่ยจะชัดในอานิสงส์เลยว่าให้ไปเนี่ยชัดว่ามันไม่ใช่เป็นของเราใจมันว่างจากความเป็นเจ้าของที่จะต้องแบกมันเห็นสภาวะของความว่างอันนั้นเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าชัดอย่างนี้แล้วรับรองจัดการละทิ้งแน่ๆเลยมันจะต้องเห็นชัดอย่างนี้นมัสการค่ะในสัก9นาทีครับพันเต
อันนี้มนต์มาเตต่อฮะคลิปนี้พ่อครูพูดถึงเรื่องของความเมานะเน้นที่ตรงนั้นจริงๆเมาเนี่ยมันศีลข้อ5เนี่ยที่ตะกี้ท่านลานศีลก็พูดให้ฟังมีว่าเมาหนักนะเมาหนักเมากลางๆแล้วก็เมาเบาๆหน่อยนะซึ่งถ้าลองถึงขั้นเมาเนี่ยโอ้โหนะมันหมายถึงสภาวะจิตใจยังไงหมายถึงจิตใจที่ลุ่มหลงนะติดหลงไหลหลงติดหลงยึดนะคนเมาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะไม่ค่อยจะมีสติไม่ค่อยที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วนะแล้วก็จะทำอยู่แต่ไอ้สิ่งที่มันผิดนั่นแหละสิ่งที่เราเมาแหละเพราะเมาในอะไรมากก็ติดอย่างนั้นมากแล้วก็ทำอย่างนั้นมากเลิกยากแต่ตอนนี้ศีลข้อนี้เนี่ยพุทธเจ้าก็พูดง่ายท่านก็พยายามให้เลิกนั่นแหละนะจริงๆในชีวิตคนเราเนี่ยสิ่งที่เรามีความจำเป็นในชีวิตนะก็อะไรอ่ะปัจจัย4อาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรยาอะไรต่ออะไรนะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้อะไรมากมายเลยแต่คนเราเนี่ยเมาที่นอกจากปัจจัย4เนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยทุกวันเนี่ยนะเมามหาศาลเลยถ้าใครเนี่ยไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมแล้วนะเนี่ยไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้นะว่าเราเม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 าถ้าไม่รู้ว่าเมาอยู่เนี่ยคนนั้นก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละก็เมาอยู่อย่างนั้นอ่ะเมาจนตายนั่นแหละจนกว่าคนนั้นเนี่ยจะมีปัญญานะเนี่ยศีลเนี่ยต้องคู่กับปัญญาจนมีปัญญารู้ว่าโอ้ไอ้นี่เราหลงติดมันนี่เราไปหลงใช่ไหมเสพมันไปติดมันจนกระทั่งโอ้โหไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะบางทีตั้งแต่เด็กจนโตก็หลงไหลติดยึดไอ้สิ่งเหล่านี้มานะไม่ว่าจะเนี่ยอาหารการกินที่อยู่อาศัยก็ได้เอาปัจจัย4เลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นน่ะจริงๆรู้ง่ายกว่านะเพราะว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของชีวิตแต่เอาละเอาปัจจัยสำคัญในชีวิตก็ได้4อย่างเนี้ยนะข้าวผ้ายาบ้านเนี่ยนะ4อย่างนี้นะข้าวนี่ก็หมายถึงเนี่ยอาหารการกินเลนต่างนะผ้าก็เนี่ยแหละเครื่องแต่งตัวแต่งกายอะไรต่างๆยาก็นะอันนี้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็นะเป็นการรักษานะยาบ้านก็ที่อยู่อาศัยเอาขนาดปัจจัยสำคัญเนี่ยเราต้องมีในการใช้ชีวิตแต่เราไปเมามันเนี่ยหมายถึงว่าแทนที่จะรู้จักนะพอเหมาะพอดีพอควรขนาดไหนไม่ฮะส่วนใหญ่คนเราก็อะไรอย่างแรกที่สุดโอ้โหอยากรวยทำไมอยากรวยอยากมีเงินทองอยากมีอะไรมากๆเพื่อที่จะอะไรโอ้โหจะได้มากินอะไรต่ออะไรตามใจชอบได้ไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่นะเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้จะได้แบบโอ้โหวิลิสมาลานะนะแม้แต่เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาอะไรเดี๋ยวนี้เขาโอ้โหบางทีอ่ะที่ไหนว่าที่ไหนดีบินไปเลยไปรักษาที่นั่นเลยนะหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็โอ้โหต้องใหญ่โตหรือว่าต้องหรูหราต้องสวยงามเนี่ยเอาปัจจัย4นะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตที่เราต้องมีเนี่ยแต่เราก็หลงอ่ะหลงที่จะต้องมีอย่างที่โลกมันมอมเมานี่แหละเพราะศีลข้อ5เนี่ยนะให้ลดให้ละให้เลิกพวกนี้เนี่ยบอกว่าโอ้อย่าไปเมามันนักเลยนะเรื่องอาหารการกินก็เอาพอเหมาะพอดีพอสมควรอย่าไปหลงว่าต้องกินหรูหราต้องกินฟู่ฟ้าต้องกินราคาแพงอะไรต่ออะไรไม่ต้องเนี่ยเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ใช่ไหมไม่ต้องไปหลงอย่างนั้นเลยคราวนี้เนี่ยไอภาษาพูดก็ว่าอย่าไปหลงอย่าไปติดมันเลย
ว่าอะไรล่ะจะแสดงความว่าไม่หลงไม่ติดก็โดยนี่แหละศีลนี่แหละก็คือห้ามเอารถลงมาที่นะไม่ต้องไปใช้ของแพงๆก็ได้ไม่ต้องไปสวยเลิศเลอตามแฟชั่นอะไรเขาก็ได้นะไม่ต้องกินแบบอะไรอาหารเหลาหรือว่ากินแบบโอ้โหนะต้องอะไรเชฟอะเชฟระดับ5ดาวอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้กินอาหารปกติอาหารธรรมดานี่แหละนะที่เรากินได้นะนี่แหละนะแม้ของจำเป็นในชีวิตเนี่ยก็อย่าไปเมามันอันนี้บอกแล้วนะตัดทิ้งไปเลยนะไอ้ของที่มันไม่จำเป็นในชีวิตเนี่ยยิ่งไม่ต้องไปหลงไหลไปเมามันเลยวันถ้าใครเข้าใจอันนี้ได้โดยที่รู้ว่าโอ้ยไอ้นี่มันเลยเถิดไอ้นี่มันเกินเลยไปแล้วนะบางทีอ่ะเมาไปเมามาเอ้ายังมองไม่เห็นอีกเหรอว่ามันเป็นโทษภัยแล้วมันก็เป็นอันตรายด้วยเห็นไหมบางคนเนี่ยโอ้โหยิ่งรวยยิ่งมีข้าวของอะไรราคาแพงเนี่ยโดนจี้โดนปล้นโดนฆ่ากันตายเยอะนะในการที่เนี่ยไอ้เรื่องทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรต่ออะไรฆ่ากันตายเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอันนี้ได้เนี่ยเรามีปัญญาที่จะรู้อันนี้นะเราก็ลดความติดหลงเนี่ยความติดหลงไอ้ที่มันผิดเนี่ยแหละนะถ้าเราเข้าใจได้เราลดได้เนี่ยใช่ไหมคราวนี้แหละเราจะสบายขึ้นเพราะเนี่ยอย่างชาวโศกเนี่ยแม้จะเป็นนักเรียนแม้จะเป็นครูแม้จะเป็นคารวาสเป็นนักบวชก็ตามเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยลดไอ้อุปโภคบริโภคอะไรต่างๆของกินของใช้ต่างๆเนี่ยที่มันไม่จำเป็นนะมันไม่ได้เป็นความจำเป็นในชีวิตเลยมันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเนี่ยพ่อครูใช้คำเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยมันเกินเลยมันกลายเป็นเลอะเทอะไปแล้วมันไม่ใช่พอมีพอกินที่มันสบายนะคือยังไม่เข้าใจความมีน้อยเนี่ยยังไม่เข้าใจความสุขของการมีน้อยเพราะอะไรอ่ะที่ไม่เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะทุกวันก็อยากมีมากแล้วก็ต้องทำให้มันมากๆเพราะมันก็เลยติดอยู่แต่อย่างนั้นน่ะต่อเมื่อเนี่ยมีหิริโอตปะมีความเข้าใจมีปัญญาในเรื่องพวกนี้ว่าโอ้โหที่จริงอ่ะไอ้นั่นน่ะมันทุกข์จะตายเลยต้องไปแสวงหามากๆนะจะต้องแข่งกับเขาแย่งกับเขาเผลอๆไปทุจริตไปคอร์รัปชันไปอะไรเพื่อให้ได้มาโอ้โหจริงๆแล้วมันทุกข์หนักหนาสาหัสสากรรจ์เลยนะแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยนะสาหัสสากรรจ์เลยเพราะเมื่อเราเกิดปัญญาเกิดเข้าใจอันนี้ได้นี่แหละเกิดคิริโอตปะเนี่ยละอายเพราะพวกเราหลายคนที่มาอยู่เนี่ยมาอยู่กับชาวโศกเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนร่ำรวยแต่ก่อนหรูหราฟู่ฟ้านะสุขสบายโอ้โหอะไรอะไรก็มีกินมีใช้เพราะเกิดปัญญานะฟังเทศฟังธรรมพ่อครูเข้าใจได้ก็ลดได้เนี่ยมีโอตปะละอายโอ้โหเอ๊ะทำไมแต่ก่อนเราถึงได้ไปเลอะเทอะอย่างนั้นนะกว่าจะมารู้ได้เนี่ยกว่าดวงตาจะสว่างเห็นธรรมะได้โอ้โหเพราะฉะนั้นพอมาทำอย่างนี้ได้แล้วถึงจะพบความสุขที่มีน้อยๆนี่แหละไม่ต้องไปยากลำบากเลยมีน้อยๆนี่แหละมันสบายกว่ามีเยอะๆนะมันสุขกว่าอย่างนี้ดีเองนะคนโลกเนี่ยส่วนใหญ่ความสุขต้องมีมากๆแต่คนที่เข้าใจสัจธรรมเนี่ยมาถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างของศาสนาพุทธแล้วความสุขคือยิ่งมีน้อยๆยิ่งมีความสุขนะน้อยในที่นี้ไม่ใช่น้อยแบบอัตคัดนะไม่ใช่ขาดแคลนนะน้อยแบบพอดีน้อยที่สุดในความพอดีอ่ะพอดีขนาดไหนสำหรับเรานะน้อยที่สุดของเราพอดีที่สุดของเราขนาดนี้โอ้โหแสนสบายอิสระเสรีมากเลยไม่โดนผูกพันไม่โดนพันธะอะไรต่างๆที่จะมาครอบงำ
นั่นแหละต่อเมื่อคนเราเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสุขแท้จริงของชีวิตจริงๆได้นะคือธรรมะนี่แหละใครรู้สึกอย่างนี้ได้เนี่ยคนนั้นน่ะไม่อยากกลับไปมีเยอะๆไม่อยากไปกลับไปมีมากๆอีกเลยเพราะอย่างนี้มันสบายกว่ากันเยอะมีความสุขกว่ากันเยอะขอบคุณพระเจ้าครับก็สรุปนะดาสรุปอย่างนี้ว่าเพราะว่าไม่รู้จักพอจึงทำให้การรักษาศีลก็ผิดหลายข้อเพราะความไม่รู้จักพอก็เลยผิดศีลแต่ละข้อยิ่งไม่รู้จักพอยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะผิดศีลได้มากเท่านั้นแล้วความที่ไม่รู้จักพอเนี่ยความไม่รู้จักพอเนี่ยเกิดจากอะไรอันนี้เป็นธรรมะสองนะฟังดีๆนะมันเป็นภาษาเหมือนยี่ยวนเพราะเมามันจึงเมามันฟังออกไหมเพราะเมามันจึงเมามันเพราะเมามันตัวแรกเมามันหมายถึงว่ามีรสมีชาติกับมันจึงเมามันก็เคยเลยติดมันหลงมันนี่คือธรรมะสองภาษาเดียวกันแต่มันมีสองความหมายนะแล้วจากตรงเนี้ยพอทั้งไม่รู้จักพอทั้งหลงเมามันก็เลยทำให้ประมาทในการใช้ชีวิตขาดสติสัมปชัญญะจึงเกิดความหลงในหนังสือสรรค่าสร้างคนเนี่ยความหลงที่พ่อครูได้พูดไว้เรียบเรียงไว้เนี่ย5อย่าง1หลงลืม2หลงผิด3หลงไหล4หลงตัว5หลงเหลือสรุปวันนี้รายการพุทธศาสนาตามภูมิขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้เจริญธรรมสำนึกดี